ไปซื้อมาเลขละ100เพราะว่ามันแตกแล้วมันแก่จัดมันแตกแล้วจะเอามาทำข้าวเหนียวทุเรียนนี่นะคะเดี๋ยวจะมาแกะเนื้อออกลูกก็ใหญ่อยู่นะนี่ลูกละ100บาทแพงไหมอยากกินเลยไปซื้อมาลูกละ100บาทเอามาทำข้าวเหนียวเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูเดี๋ยวจะมาแกะดูมันแตกแล้วมันแกะนี่แป๊บเขาไม่กีบมาให้เนี่ยน้องคุณต้องใช้ความสามารถเนื้อก็ไม่เละเท่าไหร่นะเนื้อก็กำลังกินเลยนะเนี่ยดูเห็นไหมนี่สวยเดี๋ยวจะแกะให้ดูอีกเม็ดอันนี้เม็ดใหญ่สวยไหมนี่มันแสงมันสองเดี๋ยวจะเอาขยับกล้องนะโอ้ยเนื้อสวยๆนี่นะนี่มาแกะรูปนี้ให้ดูอันนี้เม็ดอุ้ยเม็ดใหญ่มากนี่จะให้ดูนี่เม็ดใหญ จะมานึ่งข้าวกันก่อนข้าวจะได้ที่แล้วจะสุกแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผสมกับน้ำกะทินี่น้องคุณก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวงอและอันนี้ก็จะใส่ประมาณช้อนชาก็พอเดี๋ยวมันจะเค็มเกลือก็หมดพอดีร้อนมากสีใบเตยได้นะคะเนี่ยคนเสร็จแล้วข้าวเหนียวน้ำกะทิใบเตยทำไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะข้าวเหนียวเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเตรียมไปทำน้ำกะทิทุเรียนก็จะมีทุเรียนมีเกลือมีน้ำกะทิมีใบเตยแล้วก็มีน้ำตาลชอบหวานมากหวานน้อยก็อันนี้เราก็จะมาเอาเม็ดหนึ่งออกอย่า
น้องบุญเขาไปซื้อทุเรียนมาพอดีมันงอมเขาก็เลยขายลูกละร้อยน้องบุญก็เลยซื้อมาสองลูกเยอะอยู่นะคะเสร็จแล้วน้ำกะทิทุเรียนแบบเข้มข้นทำเองกินเองง่ายๆอร่อยหวานมันเสร็จแล้วข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนทำเองกินเองทำแบบง่ายๆหวานมันอร่อยมากินด้วยกันจ้ะทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมาให้ย่าน้องคุณ